สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนอกแห่งหนึ่งนะก็แถวบ้านนี่แหละแถวป่าแถวบ้านนี่แหละก็มาตามล่าขับรถตามล่าหาแคป่านั่นเพื่อนแต่ว่ายังไม่เห็นสักกระดอกเลย แคป่ามาเจอวิวตรงนี้นะเป็นวิวบรรยากาศแบบเขียวๆเลยอ่ะนะสีเขียวๆเลยก็เลยพาเพื่อนๆมาดูเนาะอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงโอ้สวยมากเลยพิพิธภัณฑ์นะพิพิธภัณฑ์อักษรคันจิอ่ะ 10,000 นะตรงนี้เป็นเดี๋ยววันหลังจะพาให้ลุงพามาเนาะกันไม่เก่งเนาะก็เป็นพิพิธภัณฑ์อักษรจีนอ่ะอักษรคันจินะฮะ 10,000 10,000 ตัวนะฮะผู้นี้นะสัตเขาเรียกอะไรอ่ะเซนเซเนาะอาจารย์ผู้นี้ก็เป็นผู้ที่เก่งเรื่องอักษรจีนโบราณหรือว่าอักษรคันจิมากเลยนะคะแล้วก็ทำการถึงกับแบบว่าตั้งชื่อให้องค์จักรพรรดินะการก็องค์จักรพรรดิองค์ก่อนนะที่เป็นจักรพรรดินั่นแหละคิดดูถ้าไม่เก่งจริงก็คงไม่ได้ตั้งชื่อให้จักรพรรดิเนาะเพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะก็คนคนนั้นก็อยู่ที่เนี่ยแหละค่ะอยู่ที่ชิตดะเนี่ยค่ะที่การอยู่เนี่ยค่ะเป็นคนยิงอตะเนาะคนนี้กระตะเป็นไงเก่งไหมเก่งไหม เก่งอักษรจีนไหมโอเคเดี๋ยวพาดูต่อเนาะโอ้โหวิวโอเคเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อเนาะเราจะไปด้านหน้านู่นนะตรงอันนู้นจะเป็นตรงที่ขายของโอท็อปนะได้มาถึงตรงที่ตรงตึกตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์อักษรคันจิ 10,000 ตัวนะนู่นนะคะเดี๋ยวรอให้ลุงพามานะคะโอเคเดี๋ยวอีกฝั่งนึงก็จะเป็นภูเขาอ่ะนะตอนนี้ต้นไม้แบบว่างอกเยอะมากเลยอันนู้นเป็นหน้าผาประจำชิตดะของเรานะแล้วก็นี่ค่ะเขียวๆประมาณนี้เลยตัวนี้นะแตกต่างจากตอนหน้าหนาวมากเลยเพื่อนต่างกันเนาะความเขียวมาแล้วเดี๋ยวรอทุ่งนาแบบว่าแบบเขียวๆมากๆโตมากๆจะสวยมากเลยโอ้ตอนนี้ก็5 โมงพอดีเพื่อนๆได้ยินสัญญาณสักอย่างไหมนี่คือสัญญาณบอกว่า5 โมงแล้วนะที่นี่ก็จะมีสัญญาณถึงจะอันนี้เป็นบ้านนอกนะแต่ก็จะมีเสียงตามสายอะไรเงี้ยประกาศแจ้งเตือน5 โมงแจ้งเตือนเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นต่างๆอ่ะอากาศร้อนน้ำท่วมหมีมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะประกาศคนหายอะไรอย่างงี้นะแต่ตอนนี้ทุกๆ5 โมงก็จะมีประกาศอาจจะเป็นประกาศเตือนว่าเตรียมตัวกลับบ้านได้แล้วหรือว่า5 โมงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนก็อยู่ตามทุ่งตามนาตามอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้มองเวลาอะไรมากมายนะเพื่อนก็โอเคเดินมาฝั่งนี้เจอเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวกลับละนี่ค่ะสวยไหมเพื่อนหน้าผาประจำอำเภอนะดูมีรถผ่านกาบินมาพอดีเมื่อกี้สวยมากเลยยืนมองนี่ก็แบบว่าโอ้โหต้องไปไหนแล้วโอเคคันเพื่อนเดี๋ยวกลับแล้วเดี๋ยววันหลังจะพาขับรถมาดูใหม่นะบริเวณนี้ตรงเวลาข้าวแบบโตกว่านี้หน่อยนะหรือว่าวันไหนที่ไปหาดอกแคในป่านะก็จะพาเพื่อนๆดูเนาะปีนี้ก็จะการคิดว่าปลูกไม่ไหวอะปลูกนั่นแหละพูดถึงเรื่องปลูกอีกแล้วแต่จะไม่ปลูกเยอะมากเนาะเอาแค่พอแรงอย่างว่านั่นแหละแต่บนเขาก็อาจจะปลูกพวกตะกูลกระเทียมอะไรเงี้ยค่อยๆทำไปเนาะเพราะว่าไม่ไหวทางเพื่อนมาเจอดอกอันนี้ตรงนี้สวยมากเลยอะมันมีเยอะเยอะมากเลยยิ่งเยอะใหญ่แต่ว่าพอดีมันค่ำแล้วไงนี่ค่ะเพื่อนนี่นะโอ้โห
่อด้วยการมาแอบดูสวนผักของชาวสวนญี่ปุ่นนะคะตรงนี้เขาจะปลูกแบบสวยมากเลยก็เลยจะมาบันทึกภาพให้เพื่อนๆดูนะนี่อันนี้แบบว่าสวยทุกปีเลยนะอันนู้นเป็นมันฝรั่งนะที่เขากำลังยกร่องเนาะอันนี้เป็นมะเขือเทศอันนี้เป็นมะเขือม่วงอันนี้เป็นต้นหอมเห็นไหมเพื่อนต้นหอมสวยมากเลยหัวใหญ่ๆเนาะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายว่างั้นเถอะ70อะไรเงี้ยแล้วเห็นนะคะเพื่อนนี่นะก็นี่เป็นหัวหอมนะดูแถวก็ตรงเป๊ะเลยอันนี้เป็นเผือกนะเพื่อนเผือกจ้ะเผือกร้อนๆอันนี้ก็เป็นถั่วอะไรนะถั่วโอ้ยปลูกถี่มากเลยอ่ะถั่วแร้ญี่ปุ่นนี่นะปลูกทีมากเลยถั่วไร้ญี่ปุ่นปลูกประมาณนี้เหรอเดี๋ยวกันต้องมาดูแบบเนี่ยถั่วไร้ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็อันนี้เป็นคิคุนะคะหรือว่าเป็นดอกเบญจมาศคนญี่ปุ่นเขากินดอกเบญจมาศด้วยนะคะนี่ค่ะทำสวนแบบโอ้โหสวยงามนะของเรานี่ไม่สวยเลยอันนี้ก็เป็นหอมหัวใหญ่นะหอมหัวใหญ่เอาไว้ทำพวกซุปพวกนี่ซุปอะไรได้หมดแหละนี่นะต้มซุปต้มพวกเขาชอบกินซุปกินอะไรอย่างงี้เนาะอ้าวเสียงอะไรเตือนอะไรอันนี้ปลูกมันนะคะปลูกมันทีอยู่นะบุกรุกไปซะหน่อยนะไม่มีคนอยู่บุกรุกไปซะหน่อยค่ะอันนี้เป็นดอกปลาเจี๊ยกนะดอกแปะเจียกสีชมพูเข้มนะอันนี้เป็นพวกต้นหอมนะจะมีออกดอกนะเป็นพวกเบญจมาศหน่อไม้ฝรั่งอันเป็นข้าวโพดนะข้าวโพดปลูกถี่อยู่นะประมาณ50เซนติเมตรเนาะเนี่ยหอมเพราะเขาปลูกถี่ๆนะประมาณ20เซนติเมตร15เซนติเมตรนะเผือก็ประมาณ50เซนว่าต้นมะเขือใหญ่เนาะข่าวตองนั้นเพื่อนสามารถกินได้นะตอนนี้ก็เป็นดอกแบบเนี้ยคือจะดีกับสุขภาพนะนี่ค่ะเก็บไปตากแล้วก็ทำชานะตอนเป็นดอกได้นี่ตรงนี้สวยมากเลยแต่คิดว่าน่าจะถูกเขาฉีดแบบอะไรอยู่นะเป็นพวกสตรอเบอรี่ค่ะแต่ว่าขี้ค้านเดินไปเพื่อนสตรอเบอรี่เขาทำเตรียมทำตะข่ายไว้นะเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นสตรอเบอรี่เนาะลูกใหญ่เชียวเตรียมจะมีนกกาปลอมนะเพื่อนนกกาปลอมเพื่อที่จะไม่ให้กามากินนะเพราะว่ากาชอบมากินสตรอเบอรี่นะนี่ตะข่ายก็ขึงตะข่ายไว้เนาะแต่ว่าก็ทำลวดไว้แบบดีอ่ะค่ะเพื่อนพามาเที่ยวชนบทฮะญี่ปุ่นฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย